ส่วนสถานะคนไทยในอิสราเอลนะครับวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหช่วงบ่ายเนี่ยเราเช็คข่าวกันวุ่นเลยนะครับเพราะว่าสื่อต่างชาติเนี่ยรายงานอ้างอิงคือเขาไปอ้างอิงข้อมูลจากรัฐบาลอิสราเอลเป็นข้อมูลล่าสุดที่เพิ่งเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่บอกว่าคนไทยเนี่ยถูกจับเป็นตัวประกันมีตัวเลขสูงถึง54คนจากทั้งหมด220คนซึ่งข้อมูลนี้คุณผู้ชมครับณตอนนี้ยังสับสนนะครับยังไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขยืนยันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศยืนยันล่าสุดนะครับตัวประกันที่ถูกจับไปคนไทยเนี่ยจะมีเพียงแค่18คนเป็นตัวเลขเท่าเดิมอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่น่าเสียใจก็คือมีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยยอดคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น33รายแล้วนะครับก็ทั้งข่าวเรื่องของตัวประกันไทย54คนนะครับคือข่าวนี้เนี่ยมาจากสำนักข่าวต่างประเทศที่มีการรายงานเป็นการอ้างอิงข้อมูลมาจากทางรัฐบาลอิสราเอลนะครับที่ออกมาให้ข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับ25ตุลาคมที่ผ่านมาข้อมูลนั้นนะบอกว่าครึ่งหนึ่งของตัวประกัน220คนถูกกลุ่มฮามาสจับไปเนี่ยก็มีทั้งต่างชาติ25ประเทศในจำนวนนี้เนี่ยเป็นคนไทยมากถึง54คนอันนี้เป็นการอ้างอิงแหล่งข่าวจากสื่อต่างประเทศนะครับโดยในการให้ข้อมูลล่าสุดนะครับก็ระบุว่ามีคน328รายจาก40ประเทศได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตหรือว่าสูญหายหลังจากเหตุโจมตีของกลุ่มฮามาสทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาโดยรวมแล้วนะครับมีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนั้นนะครับ 1,400 คนขณะเดียวกันเนี่ยยังมีข้อมูลว่าตัวประกัน138คนมีหนังสือเดินทางต่างประเทศนอกจากคนไทยแล้วนะครับก็จะมีชาวอาร์เจนตินา15คนเยอรมนี12คนเป็นคนอเมริกัน12คนฝรั่งเศส6คนรัสเซียอีก6คนทางนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าตัวประกันหลายคนเนี่ยอาจจะถือ2สัญชาติครับก็คือสัญชาติอื่นร่วมกับสัญชาติอิสราเอลด้วยยกเว้นก็คือคนไทยกับเนปาลอีก5คนนะครับที่น่าจะถือแค่สัญชาติเดียวนอกจากนี้เนี่ยยังมีตัวประกันชาติอื่นนะครับก็คือชาวจีน1คนศรีลังกา1คนแทนซาเนีย2คนแล้วก็ฟิลิปปินส์2คนแต่คนไทยยังถือว่าเป็นชาวต่างชาติกลุ่มใหญ่ที่สุดที่เสียชีวิตแล้วก็สูญหายมากที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของรายชื่อตัวประกัน54คนเนี่ยคือวันนี้เนี่ยท่านนายกไปประชุมกตร.แล้วก็สื่อก็ถามเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็ท่านนายกก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่ยืนยันนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าท่านจะโทรไปสอบถามท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อสอบถามข้อมูลก่อนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านบอกว่ารัฐบาลยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการอพยพคนไทยการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็การนำร่างผู้เสียชีวิตกลับมาแล้วก็เรื่องของตัวประกันด้วยนะครับเจรจาเห็นบอกว่าตอนนี้รัฐบาลก็ยังคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอีก54คนนะฮะรวมเป็น54คนจาก19กลายเป็น54คนไม่ทราบจริงๆเลยครับเดี๋ยวจะสอบถามไปครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะโทรหาทูตอิสราเอลเองด้วยนะครับตามผลงานต่อด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญอยู่อย่างต่อเนื่องยืนยันว่าไม่ได้ลดความสำคัญลงไปนะครับท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์มาแบบนี้แล้วก็ไปฟังอีกท่านนึงเนี่ยครับท่านนี้ครับท่านปานปรีพหิทธานุกรนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็ยืนยันเช่นกันเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเลยว่าจำนวนตัวประกันดังกล่าวนั้นถูกต้องหรือไม่อีกทั้งก็ยังไม่ทราบด้วยนะครับว่ามีการนับตัวเลขกันอย่างไรเพราะว่าถ้านับรวมจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและก็ผู้เสียชีวิตไปด้วยก็จะไปถึงตัวเลขตามที่นำเสนอข่าวคือ54คือใกล้เคียงใช่แต่ทั้งนี้ก็ต้องรอการยืนยันจากทางอิสราเอลอย่างเป็นทางการแต่ว่าในเบื้องต้นนั้นท่านบอกว่าได้สอบถามทางเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลแล้วก็ยังคงยืนยันที่ตัวเลขเดิมที่ต้องยืนยันบ่อยๆแบบนี้เพราะว่ามันมีผลต่อความรู้สึกของญาติๆของเขาที่รออยู่ในประเทศไทยในเวลานี้ด้วยไปฟังเสียงคำยืนยันจากท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเท่าที่ทราบจาก CNN แล้วก็จากรอยเตอร์นะครับซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันจากฝ่ายไทยนะครับว่าตัวประกันที่เพิ่มจำนวนขึ้นเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องประการใด เวลานี้เนี่ยผมก็ยังยึดอยู่กับตัวเลขเก่าก็คือ33คนนะครับจนกว่าจะได้ความชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าตัวประกันของเราเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดความสับสนเนี่ยวิธีการนับตัวประกันเนี่ยของ
ของฝ่ายที่เขาบอกว่ามันมีตัวประกันเพิ่มไปถึง54คนเนี่ยเขานับยังไงถ้าเขานับตัวคนที่เจ็บป่วยหรือคนที่นั่นเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะถึง54คนได้นะครับแต่ถ้าแยกกันเป็น3ส่วนเนี่ยก็ส่วนแรกก็คือผู้ที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บนะครับแล้วก็ผู้ที่ถูกควบคุมตัวไปเนี่ยมันก็จะตัวเลขมันก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันมีข้อยืนยันหรือคำยืนยันมาจากทางอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเลขที่เป็นข่าวนั้นเนี่ยมันถูกต้องแล้วยังเป็นทางการซึ่งได้สอบถามกับทางท่านทูตท่านทูตไทยประจำอิสราเอลแล้วนะครับท่านก็ยังยืนยันว่าตัวเลขนี้ก็คงยังเป็นอย่างเดิมอยู่ก็คาดว่าพรุ่งนี้นะครับเรื่องของจำนวนผู้เสียชีวิตก็น่าจะชัดเจนก็จะมีการยืนยันกันมาจากทางโน้นด้วยนะครับเพราะว่าท่านนายกบอกแล้วนะครับก็คุยกับท่านทูตแล้วก็ท่านทูตก็น่าจะประสานไปที่ทางต้นทางว่าสรุปแล้วเนี่ยตัวเลขนี้เท็จจริงยังไงบ้างแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้ยืนยันดังท่านอธิบดีกาญจนาภัทรโชติอธิบดีกรมสารนิเทศนะครับท่านเองก็ยืนยันว่าขณะนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยที่แสดงความเสียใจนะครับเพราะว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้เนี่ยเพิ่มเป็น33รายแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมา2คนด้วยกันแล้วก็ผู้บาดเจ็บยังคงเดิมนะครับก็คือ18คนแล้วก็ผู้ที่คาดว่าถูกจับเป็นตัวประกันอีก18คนซึ่งตัวเลขผู้ถูกจับเป็นตัวประกันหรือว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวไว้18คนนะครับคือเป็นตัวเลขที่ลดลง1คนเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยทางการอิสราเอลยืนยันเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์มาแล้วนะครับว่าเป็นผู้เสียชีวิตทำให้ยอดไปเพิ่มตรงผู้เสียชีวิตนะครับขณะที่การอพยพคนไทยจนถึงวันนี้นะครับ26ตุลาคมทางการไทยได้มีการจัดเที่ยวบินอพยพคนไทยกลับถึงไทยแล้วนะครับ21เที่ยวบินและมีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือผ่านสถานทูตแล้ว 4,223 คนโดยมีเที่ยวบินอพยพที่กลับถึงไทยวันนี้ในวันที่27ตุลาคมนะครับยังมีอีก2เที่ยวบินก็คือเที่ยวบินที่ TG 8953จะถึงสนามบินสุวรรณภูมินะครับ 1:40 นมีผู้ลงทะเบียนไว้ทั้งสิ้น280คนแล้วก็อีก1เที่ยวบินนะครับ LY 085จะถึงสุวรรณภูมิเวลา 8:50 นมีผู้ลงทะเบียนเดินทางกลับนะครับ268คนด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขที่อัปเดตนะครับล่าสุดในเรื่องของการดูแลแรงงานไทยที่อยู่ในอิสราเอลในเวลานี้นะครับ